สติสำคัญมากมากผมเพิ่งเรียนรู้ในปี2ปีนี่ว่าสิ่งที่เหนือกว่าปัญญามันคือสติแฮะผมว่ามันเป็นเลเวลมีหลายเลเวลนะครับระดับความรู้เนี่ยมันมีระดับ Data ก็คือข้อมูลดิบขึ้นมาก็คือเป็น information ข้อมูลที่เรียบเรียงมาแล้วระดับนึงขึ้นมาอีกก็คือ knowledge อันนี้คือความรู้และสะสมมาขึ้นจาก knowledge มาคือ wisdom เป็นปัญญาคือสิ่งที่มันคลาสสิกใช้เมื่อไหร่ก็ยังใช้ได้และสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือตัดสินใจได้ดีในแต่ละครั้งของชีวิตมันไม่ใช่แค่ปัญญาแต่มันคือสติก็เลยค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนได้ฝึกฝนสติ